ถ้ามีลูกศิษย์ผู้ใหญ่เช่นจ่าตระกูลหรือพี่เอี้ยงหรือใครเนี่ยดูหลวงพ่ออยู่เนี่ยเราก็จะไม่ขึ้นไปแต่วันนั้นไม่มีใครเราก็ขึ้นไปอยู่กับท่านเตรียมตัวจะนอนฉันเช้าเสร็จแล้วจะนอนแล้วก็ขึ้นไปส่งเราก็ต้องช่วยท่านเอาจีวรออกจากตัวนั่นนอนแล้วก็ห่มผ้าคลุมให้ท่านแต่วันนั้นเอาจีวรพอนั่งลงบนเตียงปั๊บจะนอนปั๊บท่านบอกเออห่มจีวรใหม่ลงไปทำงานหน่อยเราก็สงสัยก็ท่านก็ห่มแหละแล้วก็ห่มนั่นก็ช่วยจับนวดจับนี่ชื่นใจแล้วลงมาบอกเออพอลงไปเห็นเด็กผู้หญิงคนแต่งนิสิตจุฬาจำได้เข้มจุฬากำลังกราบรูปหลวงพ่อที่ข้างฝาอยู่หลวงพ่อทักเลยเออลูกสาวมาแล้วลูกโอ้โหหันมาตกใจนะร้องไห้โหเลยนะกราบเสร็จแล้วหันมากราบท่านอย่างนี้น้ำตาเนี่ยเต็มเลยอยากเจอหลวงพ่อบอกเออเออเออเป็นลูกสาวนะลูกนะเมื่อคืนแม่สีเขามาบอกลูกจะมาหาพ่อนะลูกนะเออแล้วทำบุญร่วมกันมานานนุ่มนวลคนเรื่องเขาคนสมานเลยนะเรื่องกันมานานเอออารมณ์ของลูกนี่ตอบพ่อสิลูกแม่ก็ให้ถามเรานะก็ชื่นใจสิมีแม่มีพ่อแล้วกำลังรับลูกอยู่เนี่ยบอกศีลห้าบริสุทธิ์ดีไหมจ๊ะดีเจ้าค่ะเช็ดน้ำมูกน้ำลายนะพระพุทธบธรรมต้องเคารพเจ้าค่ะเคารพด้วยชีวิตเลยปรารถนานิพพานปรารถนาเจ้าค่ะชีวิตเป็นทุกข์ไหมลูกเป็นทุกข์เจ้าค่ะกำลังพิจารณาอยู่ตามเนี่ยบอกเออเนี่ยเขาเรียกอารมณ์กระแสไปนิพพานนะลุงนะรักษาไว้นะอย่าให้หลุดจากกระแสนี่นะลูกจะปลอดภัยพ่อจะช่วยได้แม่จะช่วยได้พระพุทธเจ้าจะช่วยได้นะลุงนะก็อารมณ์นี้ไว้จำไว้นะลุงนะยินนิพพานเป็นที่ไปใจถึงมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วเอาความรู้สึกของใจเนี่ยหันมาจับร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ยังไงค่อยๆว่าไปนึกถึงความตายก่อนทำได้ไหมลูกทำได้จ้ะค่ะดีแล้วลูกเขาเรียกกระแสพระโสดาบันนะลุงนะเอาเด็กมันกราบแล้วท่านก็ขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนปั๊บท่านก็ถอดจีวรแล้วบอกแกจำไว้นะพระเราถ้าหากคนมีอำนาจวาสนาแต่เขาไม่เอาธรรมะให้เงินละร้อยล้านพันล้านยังไงอะเวลานาทีเดียวเราก็ไปรับใช้เขาไม่ได้แต่ถ้ามีดวงจิตสักดวงหนึ่งอยากดีมีจนเด็กผู้ใหญ่ไงเขาปรารถนานิพพานเอาชีวิตเราให้เขาไปแต่ท่านก็นอนหลับเนี่ยพ่อจะได้หลวงตาจะรับคำสอนจากพ่อเป็นเกียรติเล็กๆอย่างแต่มันจำนั่นคือพ่อวิธีสอนของท่านเอ้าเดี๋ยวพ่อไปทำงาน